สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู USB Hub สำหรับ iMac กันค่ะอันนี้จะเป็น Casa Hub i7 ของ Adam Element นะคะตัวนี้ปอยสั่งมาจาก Lazada ราคาประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์รัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสิ่งที่ปอยชอบมากของตัวนี้ก็คือมีหน้ากาก7 สีเลยค่ะสามารถเข้ากับ iMac ได้ทุกสีเลยนะคะอย่าง iMac ที่ปอยใช้จะเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะตัวกล่องจะเปิดได้แบบนี้นะคะที่ด้านหน้านะคะจะมีช่องตามนี้ค่ะมีช่องสำหรับ SD card micro SD แล้วก็ช่อง USB A 3ช่องนะคะ USB C 1ช่องค่ะนี่ค่ะ2ช่องนี้จะเป็น USB A 3.1 นะคะอันนี้เป็น USB A 2.0 แล้วก็อันนี้เป็น USB C 3.1 ค่ะที่ด้านหลังจะมีช่อง HDMI นะคะนี่ค่ะก็ที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราเอา USB Hub ติดกับ iMac จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีตัว USB Hub แล้วก็มีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหน้ากากค่ะมีมาให้7 สีเลยนะคะนี่ค่ะมีสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีส้มสีเทาแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้จะมีน็อตสำหรับหมุนนะคะเอาไว้ให้เราเอาไปติดกับตัว iMac ค่ะค่ะหมุนแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะใส่หน้ากากให้ก่อนนะคะของปอยใช้เป็น iMac สีชมพูปอยจะเลือกเป็นหน้ากากสีชมพูอันนี้ค่ะดึงสติ๊กเกอร์ติดออกมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวหน้ากากจะมีเป็นกาวอยู่ด้านหลังนะคะลอกออกมาเลยค่ะก็วางติดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะติดได้พอดีสวยเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะเอาตัว USB Hub อันนี้ไปติดกับ iMac ให้ดูค่ะนี่ค่ะเวลาจะเอาติดกับ iMac ก็ให้หมุนน็อตแยกออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาตรงร่องอันนี้สวมเข้าไปที่ตัว iMac แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็หมุนน็อตนะคะนี่ค่ะหมุนให้ติดกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาตัว USB Type C อันนี้เสียบเข้าไปที่ด้านหลังของ iMac ได้เลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดูที่ด้านหน้าแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยเข้ากับ iMac เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเสียบ SD card ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสียบเข้าไป SD card ก็ขึ้นตรงนี้แล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวปอยจะทดลองเสียบฮาร์ดไดรฟ์ค่ะนี่ค่ะจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์อันนี้นะคะนี่ค่ะก็มีฮาร์ดไดรฟ์ขึ้นมาแล้วนะคะปอยทดลองส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วดีเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหา USB Hub สำหรับ iMac อยู่ปอยว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะคะแถมสวยด้วยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ